สนับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดฮอนด้าเมืองไทยขับขี่ปลอดภัย PTT Live Station ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียวสายการบินบางกอกแอร์เวย์เอเชียบูติกแอร์ไลน์กล้องติดรถยนต์ MacView HD Camera ภาพคมชัดคุณภาพคงทนครับกลับมาช่วงนี้นะครับต้องเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าทางรายการนะครับได้คุยกับท่านดร.ณัฐกาลไวยเนตรนะครับหรือพี่อุ้ยนะครับมาหลายช่วงหลายเวลานะครับทำให้เราต่อนะทำให้เราได้เห็นมุมมองนะครับของท่านดร.ณัฐกาลไวยเนตรนะครับเกี่ยวเรื่องสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทยนะครับวิธีการแก้ไขนะครับแล้วเราเชื่อว่าครับสิ่งที่ดร.ณัฐกาลไวยเนตรได้ทำนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องด่านชุมชนการเสริมสร้างบุคลากรนะครับในการรณรงค์ลดอุบัติเหตุนี้นะครับจะทำให้สถานการณ์อุบัติเหตุในประเทศไทยดีขึ้นนะครับช่วงนี้นะครับเราไปชมกันต่อครับว่างานที่พี่อุ้ยทำนะครับมีอะไรบ้างครับเชิญชมได้เลยครับตอนนี้พี่ธนการนะอยากให้ยกตัวอย่างเคสอุบัติเหตุให้เห็นนะครับพี่สักตัวอย่างหนึ่งครับค่ะพี่จะยกเคสที่มันคลาสสิกมากเลยในความรู้สึกของพี่นะคะเราก็ไม่ได้มีโอกาสเจอแบบนี้บ่อยๆแต่ว่าเราไม่ได้ดูถูกผู้ที่เสียหายหรือว่าไม่ได้ซ้ำเติมนะคะแต่เราอยากจะหยิบมาเป็นบทเรียนเป็นบทเรียนให้เห็นว่าไอ้ตรงเนี้ยมันไม่ปลอดภัยนะค่ะเรามีวิกฤตขึ้นแล้วจะแก้ไขได้ยังไงในอนาคตนะครับเป็นเหตุที่ไหนครับพี่เป็นเหตุที่ก็นานมาแล้วเหมือนกันนะคะที่นาดีที่จังหวัดปราจีนบุรีปราจีนบุรีครับผมอันนี้เนี่ยคือมันเกิดขึ้นมาเมื่อประมาณวันที่28กุมภาพันธ์ปี2557นะคะครับค่ะรถคันนี้นะเป็นรถประจำทางนะสายขอนแก่นเชียงรายก็คือระยะทางไกลยาวถูกไหมคะรถคันนี้เนี่ยมีลักษณะของการขับขี่ก็คือมีจุดพักมีคนขับ2คนครับคนแรกขับจากขอนแก่นมาเปลี่ยนคนที่2ที่พิษณุโลกคนที่2ก็ขับจากพิษณุโลกไปที่เชียงรายครับค่ะก็จะมีคนขับ2คนดูแล้วน่าปลอดภัยน่าปลอดภัยค่ะทุกอย่างเพอร์เฟคสมบูรณ์แบบรถเป็นรถ2ชั้นขนาดก็ไม่สูงมากค่ะแต่เส้นทางเนี่ยถนนหมายเลข12ที่มันตัดเป็นช่วงๆเนี่ยค่ะหรือว่าที่เราเรียกว่า East Corridor ที่มันจะเชื่อมต่อจากเวียดนามไปถึงพม่าเป็นเส้นทางเดียวกันเส้นทางเนี่ยค่ะที่ตัดผ่านพิษณุโลกออกสี่แยกอินโดจีนเลยใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะครับผมคือเส้นนี้แหละค่ะแต่ว่ามันแต่ละช่วงของถนนชื่อมันก็จะเปลี่ยนไปครับรถคันนี้เกิดอุบัติเหตุที่อำเภอหล่มสักครับก็ที่สะพานห้วยตองครับจะเป็นสะพานที่เขาบอกว่าสวยที่สุดในประเทศไทยแต่สวยจริงๆค่ะว่าตอนที่เราไปสวยจริงๆเป็นเชิงเขาเลยนะคะก็คือฝั่งหนึ่งทั้งสองฝั่งลงจากหุบเขาลงมามีสะพานอยู่ตรงกลางอ๋อครับผมปรากฏว่าสิ่งที่เราเจอแล้วเราตกใจก็คือครับคนขับรถนะคะเขาไม่ได้ชำนาญเส้นทางทำไมเราถึงพูดอย่างนั้นเพราะว่าคนขับมีสองคนคนที่หนึ่งขับจากขอนแก่นมาพิษณุโลกไม่เคยขับจากพิษณุโลกไปเชียงรายคนหนึ่งก็ขับจากพิษณุโลกจากเชียงรายมาพิษณุโลกไม่เคยขับจากพิษณุโลกไปขอนแก่นเช่นกันนะคะวันหนึ่งคนขับอยากกลับบ้านติดงานขอเปลี่ยนผัดกระทันหันครับคนที่เกิดอุบัติเหตุคนขับคันที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยเพิ่งมาทำงานได้2เดือนไม่เคยขับตรงนี้ด้วยไม่เคยขับด้วยแล้วมันก็มีเหตุที่ให้เชื่อได้ว่านะคะครับหนึ่งอารมณ์ของเขามีผลต่อการขับขี่แน่ๆละครับผมเพราะผู้โดยสารที่รอดชีวิตต่างก็พูดกันว่าเขาขับรถมาด้วยความคึกขนองเปิดเพลงเสียงดังมากดังผิดปกติจนผู้โดยสารบนรถเนี่ยต้องลุกไปเตือนนะคะว่าช่วยลดเสียงลงหน่อยได้ไหมช่วยเบาเสียงลงหน่อยได้ไหมค่ะผู้โดยสารคนที่หนึ่งไปเตือนละเหมือนว่าเขาจะโกรธแต่ก็ยอมลดเสียงแต่ก็ยังไม่ลดในระดับที่ทุกคนจะพักผ่อนได้ค่ะผู้โดยสารคนที่สองก็ไปเตือนอีกทีนี้โกรธค่ะปิดเลยปิดเพลงค่ะผู้โดยสารคันที่คนที่ไปเตือนกลับมานั่งที่ยังไม่ทันเท่าไหร่เองค่ะครับก็เกิดเหตุพูดง่ายๆว่าบินลงเขาค่ะตกลงค่ะตกลงไปในสะพานมันก็อาจจะหลายส่วนผสมกันอันที่หนึ่งทางขึ้นเขาทางลงเขาลาดชันมันก็มีความเสี่ยงอยู่แล้วถูกไหมคะลงมาที่
สะพานรถใหญ่รถหนักค่ะรถก็มีถูกแล้วค่ะรถทั้งมีขนาดใหญ่มีเขาเรียกความเร็วสะสมเพราะว่าลงเขาต่อเนื่องลาดชันถูกไหมคะมีความเร็วสะสมอยู่แล้วการไม่สามารถควบคุมรถหรือว่าเทคนิคของการขับขี่เนี่ยมันจำเป็นมากนอกจากเส้นทางที่เขารู้เนี่ยเทคนิคของการขับขี่เช่นการเช่นเกียร์การเบรกการใช้ระบบทดเกียร์ช่วยก็ระบบเขาเรียกว่าถ่วงล้อเขาเรียกว่าhuman error ใช่ค่ะมันคือมีหลายส่วนด้วยกันนะคะก็จะบอกว่าถนนก็มีส่วนเพราะว่าเป็นทางเขาสภาพค่ะต้องใช้คนขับที่มีความชำนาญแล้วมีทักษะแต่พอมาถึงสรุปจบเนี่ยมันเกี่ยวเรื่องคนจริงเลยต้นเหตุของมันเลยนะคะก็คือคนถนนเขาก็บอกว่าเขามีมาตรฐานเขาสร้างมาเมื่อ30กว่าปีนะคะโดยวิศวกรชาวเยอรมันสมัยนั้นเราถือว่าโอ้เป็นถนนเป็นสะพานที่ได้รับคุณภาพมาตรฐานอย่างดีเลยครับถูกไหมคะเราก็ไปเจออีกหลายอย่างว่าอ๋อคุณภาพมาตรฐานในสมัยนั้นดิฉันไม่ได้ว่ากรมทางหลวงนะคะหรือว่าไม่ได้ว่าเจ้าของถนนหรืออะไรเมื่อ30ปีแล้วดีดีค่ะดีทุกอย่างครบสมบูรณ์แต่ณปัจจุบัน1ปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นไหมความสูงของแบรีเออร์ที่บอกว่าเป็นนิวเจอร์ซีย์แบรีเออร์ไทป์เนี่ยขนาดเดิมของมันคือ80เซนบวกกับราวกันตกขึ้นมาอีกประมาณ15เซนก็เป็น95เซนถูกไหมคะเราเอารถขนาดใหญ่มาจอดแล้วเห็นเลยว่ามันอยู่กึ่งกลางล้อเองอะค่ะ มันมีโอกาสที่จะพลาดถ้ารถคันนี้ผิดพลาดถนนเขาก็ได้มาตรฐานแต่เมื่อ30กว่าปีที่แล้วดิฉันก็เข้าไปดูรายละเอียดว่าอ๋อ New Jersey Barrier Type เนี่ยในหลายประเทศเขาก็modify ก็คือขยับความสูงขึ้นมาเป็น110ก็ได้นะบวกราวกันตกอีก15ก็เพิ่มขึ้นมาสูงเกือบครึ่งคอละถูกไหมคะโอกาสที่ปะทะแล้วเอาอยู่ก็เป็นไปได้ค่ะก็คือจะทำให้ถนนเนี่ยให้อภัยกับคนขับที่ผิดพลาดได้มากขึ้นค่ะแล้วพอหลุดตกลงไปเนี่ยค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือลึก50เมตรนะคะทีมสอบสวนเนี่ยค่ะลงไปเนี่ยต้องหนเถาวัลย์ลงไปนะคะดิฉันนึกถึงอะไรรู้ไหมคะนึกถึงคนที่ลงไปช่วยวันที่เกิดเหตุก็คือกู้ภัยนะคะจะช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บขึ้นมาจากตรงนั้นน่ะทั้ง1ไม่มีแสงไฟลึกชันไม่มีเส้นทางเดินลงไปเรื่องพวกนี้อ่ะทำให้เราไม่สามารถช่วยเหลือได้ทันท่วงทีอาจจะมีคนที่มีโอกาสรอดอยู่บ้างแต่ด้วยความที่เข้าไปช่วยได้ยากช้ามีอาการบาดเจ็บด้วยค่ะรุนแรงแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเสียชีวิตกันจำนวนมากตอนนั้นเสียชีวิตตั้ง15คนครับบาดเจ็บอีก47คนจากผู้โดยสารทั้งหมดเท่าไหร่64คนค่ะโอ้ถือว่าสูงมากเลยสูงมากค่ะแล้วยังมาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลด้วยมีเสียชีวิตที่โรงพยาบาลส่วนหนึ่งค่ะแต่ว่าการบริหารจัดการในพื้นที่เราถือว่าเขาทำได้ดีมากเลยนะคะเขาก็นี่ก็คือทุกอย่างเป็นสเต็ปเป็นขั้นเป็นตอนสภาพถนนด้วยนะฮะรถด้วย คนขับด้วยเมื่อเข้าไปดูในเขาเรียกอะไรนะคะห้องโดยสารของรถเราถึงเห็นว่าอ๋อรถบัสโดยสารบ้านเราเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วนึกถึงสภาพสมมติว่าตรงนี้เป็นเก้าอี้เป็นห้องรับแขกใช่ไหมคะปกติห้องรับแขกมีเก้าอี้รับแขกอยู่ใช่ไหมคะเวลาชนแล้วปุ๊บไม่เหลือเฟอร์นิเจอร์ใดๆอยู่บนพื้นรถเลยคือหลุดหมดเลยหลุดหมดเลยหลุดจนแทบจะหาซากไม่เจอว่าเคยมีตำแหน่งไหนที่มีเก้าอี้ยึดอยู่เกาะอยู่ค่ะก็สร้างโอกาสในการบาดเจ็บและชีวิตเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นแล้วพอมาดูที่เก็บสัมภาระข้างบนศีรษะเห็นไหมคะครับมันไม่ได้มีฝาปิดอยู่ไม่ได้มีอะไรปกป้องทุกอย่างก็ลงมาได้ค่ะลงมานี่ก็คือสาเหตุหนึ่งนะฮะตัวอย่างหนึ่งที่เราได้ไปสอบสวนมาเรามาดูตำแหน่งการตายหรือว่าตำแหน่งการนั่งการเสียชีวิตเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าอ๋อจุดที่ตกลงมาจุดที่รถทรุดตัวหรือว่าห้องโดยสารทรุดตัวหรือเก้าอี้โดยสารหลุดคนกระเด็นตกออกมาก็เป็นจุดที่ทำให้เสียชีวิตสีที่เห็นนี่นะฮะค่ะที่ท่านผู้ชมได้เห็นสีแดงเลยคือตำแหน่งที่เสียชีวิตค่ะนะฮะชีวิตสีม่วงนี่คือบาดเจ็บรุนแรงใช่ค่ะนะฮะแล้วก็อีกสีนึงก็คือสีส้มใช่ไหมฮะเราจะเห็นเลยว่าแบบการเสียชีวิตมันเกิดขึ้นจากเรื่องพวกนี้ทั้งนั้นเลยนะคะครับผมค่ะเราไปดูหลายๆจุดเนี่ยค่ะเห็นไหมคะสภาพรถที่ตกลงไปบนสะพานนะคะน่ากลัวมันทรุดตัวใช่ไหมเสียรูปร่างคือเขาเรียกอะไรยุบลงมาดีฟอร์มนี่คือตัวอย่างหนึ่งที่ทีมงานเราได้ไปทำค่ะนะฮะแล้วก็เป็นการรายงานผลให้เกิดเหตุการณ์ที่
กี่ยวข้องกันนะคะเราก็มาดูเรื่องของการบาดเจ็บเราก็จะเห็นว่าคนที่เสียชีวิตก็คือบาดเจ็บที่ศีรษะซะส่วนใหญ่ถูกไหมคะแล้วก็บาดเจ็บที่ต้นคอลำคอนะคะครับผมค่ะคนที่รอดชีวิตก็เหมือนกันบาดเจ็บเป็นแผลมีกระดูกหักมีอะไรครับก็อันนี้คือรุนแรงไม่มากถูกไหมคะอันนี้ก็คือเป็นธรรมชาติของลักษณะการตกแล้วการชนแล้วการตกจากที่สูงอยู่แล้วเรื่องพวกนี้ค่ะเนี่ยค่ะจะเห็นว่าตำแหน่งการบาดเจ็บและเสียชีวิตเนี่ยมันเยอะมากเลยเยอะมากทำให้เราเห็นว่าโอ้ไม่น่าเลยนะคะใช่ครับจริงๆวันนี้นะแหมต้องขอบคุณพิธีการนะฮะมีอีกหลายเรื่องที่เราต้องคุยกันนะแต่เวลารายการน้อยไปนิดนึงนะครับสงสัยต้องขอเชิญเรื่อยๆได้ไหมครับก็ยินดีค่ะถ้าการทำงานของพวกเราเนี่ยจะทำให้เกิดความรู้เนี่ยแพร่ไปยังประชาชนก็คือกระจายไปถึงประชาชนจริงๆเขาเกิดความตระหนักในการป้องกันตัวเขาเองก่อนนะคะยังไม่ต้องป้องกันใครตัวเองคนในครอบครัวคนในบ้านญาติพี่น้องถ้าเป็นเจ้าหน้าที่นะคะเราอยากให้ตัวเองครอบครัวญาติพี่น้องแล้วกระจายไปถึงคนในชุมชนของท่านที่ท่านดูแลอยู่ด้วยครับก็นี่คือทั้งหมดนะครับที่เราคัดเลือกมานะครับสิ่งที่เราได้พูดคุยกับดร.นัฐกาลเวเนตรหลายๆครั้งนะครับเราคัดมาว่าอะไรที่เป็นหัวกะทินะครับมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันและผมเชื่อครับว่าเราในปี2560นี้นะครับเรายังคุยกับท่านดร.นัฐกาลเวเนตรอีกเรื่อยๆเรื่องราวเหล่านี้นะครับของพี่อุ้ยนะครับก็จะนำมาเผยแพร่ในรายการคลินิกอุบัติเหตุนะครับต่อไปในปี2560นี้นะครับแต่ตอนนี้นะครับเราพักสักครู่ก่อนครับ